ความกลาหลในNo Way Homeเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเข้าสู่ความบ้าคลั่งในมัลติเวิร์สมหาภัย The nightmare begins Doctor Strange in the Multiverse of Madness หลังปล่อยให้โทบี้แม็กกวายร์กลับมาโหนใยในบทไอ้แมงมุมถึงเวลาของแซมเรมี่ผู้กำกับฝีไม้ลายมือเก่าเจ้าของไตรภาคสไปเดอร์แมนและไตรภาค Evil Dead กลับมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับพาเราประชนภัยในพหุจักรวาลอันแสนวุ่นวายพร้อมกลิ่นอายความสยองอย่างที่ MCU ไม่เคยสัมผัสมาก่อน What are we gonna call this guy? Dr. Octopus That's crap Science Squid? Crap Dr. Strange That's pretty good แม้ว่าหมอแปลกจะยับยั้งการแตกสลายของมิติโดยการร่ายมนต์ให้ทั้งโลกลืมว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์มีตัวตนอยู่จริงแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเพียงการยื้อเวลาจากความโกลาหล Multiverse is a concept about which we know frighteningly little เมื่อเขาเริ่มฝันร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่ามันเป็นคำเตือนว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้ทุกสิ่งและภัยร้ายจากต่างมิติกำลังคืบคลานเข้ามา Your desecration of reality Strange ต้องขอความช่วยเหลือจากวันด้าแม็กซิมอฟWe need your help. ผู้กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียวิชั่นและลูกๆไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเธอคนนี้อาจเป็นหนึ่งในต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด What do you know about the multiverse? Viz had his theories. วันด้าน่าจะกำลังหาทางเปิดประตูสู่มัลติเวิร์สแล้วออกไปค้นหาลูกๆของเธอในต่างมิติแน่นอนว่าคำถามที่ตามมาก็คือทำไมย้อนกลับไปในตอนจบของซีรีส์วันด้าวิชั่นเราได้เห็นเธอครอบครองคัมภีร์เวทมนต์อาถรรพ์ Darkhold และกำลังใช้มันฝึกปรือวิชามารก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงของลูกๆจากต่างมิติมีความเป็นไปได้สูงที่บทสนทนาอันเป็นมิตรของทั้งคู่อาจเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาพอเมื่อเรานำทั้งสองฉากมาเทียบกันเราจะเห็นได้ว่าฉากหลังเป็นฉากเดียวกันพูดถึง Darkhold แล้วณจุดหนึ่งของเรื่องราวเราจะได้เห็นหมอแปลกใช้คัมภีร์เล่มนี้ด้วยเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพลังของเขาจึงกลายเป็นสีแดงแต่ถึงเขาจะทำทุกวิถีทางภัยร้ายก็คือผ่านเข้ามาสู่คามาทาชวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าจอมเวทบนเทือกเขาฮิมาลัยนอกจากที่เราจะได้เห็นการกลับมาของมาสเตอร์ฮาเมียยังมีการเผยโฉมแรกของวินทรามีโนทอร์สีเขียวเจ้าของตำแหน่งผู้ช่วยหมอแปลกตามคอมิกส์โดยในหนังภาคนี้น้องเป็นคนช่วยหมอแปลกซ่อมผ้าคลุมอีกด้วยแถมล่าสุดมีฟิกเกอร์ของน้องออกมาขายเรียบร้อยเสียเงินอีกแล้วครับหากสังเกตช็อตที่วันด้ากำลังนั่งสมาธิให้ดีจะพบว่าพื้นที่เธอนั่งอยู่มีรูปทรงเดียวกับพื้นของคามาทาชทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเธอนี่แหละคือคนที่จู่โจมวิหารจนย่อยยับในเมื่อขอความช่วยเหลือจากวันด้าแล้วพบว่าเธอเป็นศัตรูความหวังของจักรวาลจึงตกมาอยู่ในมือของอเมริกาชาเวสฮีโร่สาวแกร่งผู้มีพลังในการเปิดประตูมิติสตาร์พอร์ทัลใช้เดินทางสู่มิติคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดและดูเหมือนว่าพลังของเธอคนนี้จะเป็นที่ต้องการของทุกคนไม่ว่าจะเป็นวันด้ากาแกนโทสอสูรกายต่างมิติผู้ต้องการพลังควบคุมมัลติเวิร์สเกิดเป็นฉากแอคชั่นใจกลางมหานครนิวยอร์กขัดจังหวะงานแต่งของคริสตินพาเมอร์อดีตคนรักของหมอแปลกอีกกลุ่มที่กำลังตามล่าตัวพวกเขาคือเซอร์ไพรส์ใหญ่ของตัวอย่างอิลูมินาติภาคีผู้รู้แจ้งการรวมตัวอย่างลับๆของกลุ่มฮีโร่ผู้ทรงปัญญาคอยตัดสินชะตาของภัยร้ายที่คุกคามโลกโดยหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ที่ตอนนี้มาแต่เสียง We should tell him the truth แต่ได้ยินแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นนักแสดงรุ่นเก่าเซอร์แพทริกสจวตกลับมารับบทอันเป็นตำนานอีกครั้งแต่อย่าลืมว่านี่คือมัลติเวิร์สเขาน่าจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์โฉมใหม่
เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ยังเป็นปริศนาต่อไปแต่ถ้าหากอิงจากตามคอมิกส์สมาชิกหลักในทีมประกอบไปด้วยด็อกเตอร์สเตรนจ์มิสเตอร์แฟนตาสติกโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์แบล็กโบลต์เนมอร์และไอรอนแมนที่ลือหนาหูว่าคนที่จะมารับบทนี้คือทอมครูซหลังเจ้าตัวเคยถูกท้าทายให้มารับบทนี้ก่อนที่จะตกเป็นของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แต่อย่าเพิ่งหวังกันให้มากไปว่าเหล่าฮีโร่จะมาตามลิสต์นี้เป๊ะๆมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นกัปตันมาร์เวลจากต่างมิติที่ไม่ใช่แคโรลแดนเวอร์สแต่จะเป็นเพื่อนสีของเธอมาเรียแรมโบไม่ก็ลูกสาวของเธอโมนิก้าแรมโบซึ่งในตัวอย่างนี้ก็โชว์ฉากที่เธอกำลังต่อกรกับวันด้าอีกด้วยแล้วถ้าเราลองไปซูมโปสเตอร์ล่าสุดก็จะพบกับโลโก้ของกัปตันมาร์เวลรวมถึงโลกของกัปตันคาร์เตอร์ที่เราเพิ่งได้ว้าวกับเรื่องราวของเธอใน What If มีความเป็นไปได้สูงที่เธออาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของอิลูมินาติอีกคนที่มีความเป็นไปได้คือคาร์โมโดเขาน่าจะเป็นคนจับหมอแปลงมาส่งให้อิลูมินาติก่อนที่ทั้งคู่จะได้สู้กันอีกครั้งส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าเจ้าหุ่นผู้คุมดูคุ้นๆชอบกลมันคือไอออนลีเจียนฉบับอัปเกรดใหม่นั่นเองอีกตัวละครที่น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องราวคือคริสตินพาร์เมอร์ในอีกจักรวาลผู้ทำงานให้กับอิลูมินาติมาในลุคที่เราไม่คุ้นชินแตกต่างจากจักรวาลหลักไปโดยสิ้นเชิงโดยในบิ๊กเกมสปอตจะมีช็อตของเธอในห้องแลบสีขาวที่เบื้องหลังมีอเมริกาชาเวสถูกขังไว้ในตู้กระจกถ้าเรากลับไปย้อนดูช็อตซูมเข้าไปในลูกตาของวันดาเราจะเห็นตู้กระจกนี้ด้วยเช่นกันช่วยคอนเฟิร์มว่าวันดามาบุกอิลูมินาติและคริสตินพาร์เมอร์น่าจะเป็นคนช่วยสเปนและชาเวสหลบหนีออกมาได้ถ้าคิดว่าที่เล่ามาฟังดูหลุดโลกแล้วเตรียมพบกับความพิสดารขั้นกว่าเมื่อหมอแปลกทะลุมิติไปกับชาเวสเราจะได้เห็นเขาเล่เธอลองลอยผ่านโลกล้านปีที่มีไดโนเสาร์โดยมีแว็บหนึ่งที่ปรากฏภาพของจักรวาลที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน Here I come. Oh, here I come. Oh. ส่วนฉากที่พวกเขากลายสภาพเป็นลูกบาศก์ก็ดูเป็นการอ้างอิงถึงคอมิก House of M อีกจุดพีคที่ทุกคนต่างพูดถึงคือการที่หนังเรื่องนี้มีด็อกเตอร์สเตรนจ์มากกว่า1คนในใบปิดทีเซอร์ก็มีการเปรยไว้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีหมอแปลก3คนและวันด้าอีก2เริ่มกันที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์คนดีคนเดิมมาพร้อมกับชุดโฉมใหม่ดีไซน์ดูเป็นด้านกลับของ Defender Strange ฮีโร่จากต่างจักรวาลหนึ่งในสมาชิกของทีม The Defenders เขาคือคนที่มาช่วยอเมริกาชาเวสจากอสุรกายชวนหวาดผวาที่เราเดาว่าอาจจะเป็นคาโตนเทพแห่งความกุลาหลผู้สร้างดาร์คโฮลขึ้นมามีความเป็นไปได้สูงที่ Defender Strangeจะบาดเจ็บสาหัสจนสุดท้ายกลายเป็นซอมบี้สเวนที่สภาพร่างกายเน่าเปื่อยไม่มีชิ้นดีนำไปสู่ฉากบนเทือกเขาหิมะที่หว่องพยายามหยุดยั้งเขาจากการรวมร่างเขากับฝูงวิญญาณอาฆาตฉากนี้ดูเป็นด้านกลับเข้าโหมดฝันร้ายของพลังที่สเวนเคยใช้ใน Infinity War พูดถึงซอมบี้ใน Big Game Spot ก็แอบโชว์ให้เราเห็นวันด้าในสภาพโชกเลือดหลายคนเรียกตัวแปลเวอร์ชันนี้ว่าซอมบี้สคาร์เล็ตวิชซึ่งน่าจะเป็นผลพวงของดาร์คโฮลดีไม่ดีเราอาจได้เห็นวันด้ารวมร่างกับคาโตนอย่างในคอมิกส์และสุดท้ายขั้นบันไดปริศนาแห่งวิหารเก่าแก่นำพาหมอแปลกไปพบกับซินิสเตอร์สเตรนจ์ตัวแปรผู้ถูกคืนกินโดยความชั่วร้ายสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ดีเขาคนนี้คือคนละตัวละครกับสเวนซูพีแต่การมาถึงของหมอแปลกผู้ชั่วร้ายก็สร้างความกลาหลไม่แพ้กัน Things just got out of hand แถมท้ายด้วยทฤษฎีที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับฉากตื่นนอนของหมอแปลกหากสังเกตที่มือของเขาให้ดีเราจะไม่พบกับร่องรอยแผลเป็นที่มีอยู่บนมือมาตลอดหรือว่านี่จะเป็นสเตรนจ์ในอีกจักรวาลที่ไม่ได้กลายเป็นจอมเวทอย่างที่ควรเรียกว่างวดนี้มาร์เวลเขาจัดเต็มปั่นหัวเร็วเต็มที่รอดูกันครับว่างวดนี้เขาจะสับขาหลอกพวกเราได้เลเวลไหน You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. It doesn't seem fair. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange.
Doctor Strange in the Multiverse of Madness 5 พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างใหม่ถ้าคุณรัก Marvel และไม่อยากพลาดคลิปแกะตัวอย่างก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย